สวัสดีค่ะ Welcome to Tiny Perfume นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันหลังจากที่หายกันไปกว่า2อาทิตย์นะคะพอดีว่าติดโควิดไปนั่นเองแต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วนะคะมาวันนี้มากันกับช่วงใหม่ด้วยนะคะชื่อช่วงว่าเฮ่อความหอมนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมาเปิดน้ำหอมใหม่นะคะเหอน้ำหอมใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะจะมาบอกความรู้สึกส่วนตัวนะคะหลังจากที่ได้ใช้ประมาณนึงอาจจะไม่ได้เจาะลึกสักเท่าไหร่นะคะก็จะมาบอกเลยว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะดูขวดเขาสิก่อนนะคะสวยน่ารักและดูแพงมากเลยนะคะกุหลาบใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะก็สำหรับน้องคนนี้มีชื่อว่า Kate Spade in Full Bloom Blush นั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ได้บายบลายมานะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ได้แบบว่าอินกับกุหลาบสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเห็นความขวดของเขาแล้วก็คือได้ยินฟีดแบคมาว่าเออเขากลิ่นเขาใช้ง่ายนะคะคือส่วนตัวได้ลองตัวที่เป็นCase Speed in Full Bloom เฉยๆแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เข้ากับเราเท่าไหร่นะคะเป็นกุหลาบที่มีความกรีนไปนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะมีความใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือได้ลองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะแล้วพอได้ลองปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะถูกจริตเรานะคะมันเป็นกลิ่นที่เราตามหามานานแล้วนะคะเขาจะมีความกุหลาบที่เบลนด์มากับซิตรัสนะคะแล้วก็มีความแบบว่าเป็นเรดฟรุตนิดนึงนะคะซึ่งกลิ่นของเขาก็จะตามนี้เลยนะคะมีความน่ารักนะคะแล้วก็มีความสดใสสมวัยมีความลดอายุนะคะเป็นกุหลาบที่ไม่ได้เป็นกุหลาบจ๋าขนาดนั้นนะคะยังมีความเฟรชมีความฉ่ำน้ำนะคะใครที่ไม่ได้ชอบกุหลาบแบบขนาดนั้นเหมือนเราแบบนี้ค่ะก็คือใช้ได้กลิ่นใช้ง่ายนะคะก็เป็นตัวที่ชอบมากที่สุดในวันนี้นะคะในคลิปนี้เลยนะคะถึงกับแบบว่าฉันจะต้องมีให้ได้อย่างนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบน้ำหอมแนวที่เป็นกลิ่นใช้ง่ายใช้ในชีวิตประจำวันไม่ทำร้ายคนรอบข้างนะคะก็แนะนำเลยคือน้องไม่ได้มีดีแค่ความสวยเท่านั้นหอมและสดชื่นสดใสมากๆเลยใครก็ลองไปหาดูนะคะ Kate Spade in Full Bloom Blush ค่ะมาถึงกลิ่นต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำหอมจาก Paris Hilton นะคะชื่อว่า Just Me นั่นเองนะคะขวดก็อาจจะดูแบบว่าไม่ได้วิลิสมาหลาเท่าไหร่นะแต่จะบอกว่ากลิ่นค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งกลิ่นนี้นะคะเขาโหวตกันมาว่าเป็นกลิ่นที่คล้ายกับ Lancôme Miracle กันด้วยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังสั่งมาอยู่นะคะจะมาดมเทียบอีกทีแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปแยกอีกทีนึงนะคะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงแต่ถ้าใครที่เคยได้ใช้แล้วยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันดูว่าเหมือนจริงหรือเปล่าเหมือนไม่เหมือนอะไรยังไงนะคะแต่วันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆก่อนละกันนะคะซึ่งตัวนี้ Just Me นะคะกลิ่นของเขาคือกลิ่นของคนสวยมีเสน่ห์และค่อนข้างจะสุขุมมากๆเลยนะคะคือเป็นผู้หญิงที่นิ่งๆ Boss Girl นะคะพอฉีดเข้าไปแล้วรู้สึกมีสง่าราศีขึ้นมาทันทีเลยนะคะซึ่งส่วนตัวที่ได้กลิ่นก็จะเป็น Pink Pepper Raspberry แล้วก็จะมีความ White Rose นะคะซึ่งบอกเลยว่ากลิ่นดีมากๆแล้วตัวเนี้ยกับเคมีผิวเราอะรู้สึกว่ามันแบบทนนะคะติดทนมากๆแล้วคือพอฉีดเข้าไปปุ๊บแบบมันสร้างความมั่นใจมันสร้างเสน่ห์สร้างความคาริสมาให้กับเราได้เลยนะคะก็คืออยากให้ลองมากๆแต่ไม่รู้ว่าจะหาได้ง่ายๆไหมเพราะว่าตัวนี้น่าจะออกมานานแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราแบบว่ามีช่วงนึงที่เราเคยแบบคิดจะสะสมน้ำหอมแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีเงินเยอะแบบเท่าตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเห็นบ่อยมากเห็นเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ลองนะแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเขาไปอยู่ไหนมาเนี่ยประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่ดีสำหรับสาวที่ชื่นชอบน้ำหอมที่มีความแบบว่าทรงพลังนะคะแต่มีความหวานความสดใสเบาๆสดใสเบาๆจะเน้นความแบบมีคาริสมามากกว่านะคะแล้วก็คือเป็นกลิ่นที่สวยมากๆนั่นเองนะคะ Paris Just Me ค่ะมาถึงตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำหอมจาก Jennifer Lopez JLOBlue Glow นั่นเองนะคะตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้หาง่ายๆเช่นกันนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะกลิ่นก็คือจะมีความสดชื่นตามสีขวดของเขาเลยนะคะซึ่งมันทำให้นึกถึงน้ำหอมจำพวก Davidoff Cool Water พวกนั้นนะคะเป็นกลิ่นโทนสดชื่นอะควาติกนะคะแล้วก็โน้ตที่เขาใส่มาเนี่ยท็อปโน้ตก็คือ Mangosteen นะคะหรือว่ามังคุดนั่นเอง
จริงนะคะมันมีความมังคุดจริงนะคะมีความสดใสสดชื่นมากๆเลยนะคะและกลิ่นในแต่ละโน้ตของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเปิดมาเนี่ยจะมีความเป็นแมงโกสตีนแล้วก็ออเรนจ์นะคะมีความสดใสมากๆนะคะพอหลังจากนั้นในช่วงเบสในช่วงมิดเดิลโน้ตนะคะจะมีความเป็นฟลอรัลซึ่งจะมีความละมุนขึ้นนะคะมีความนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็พอเบสโน้ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นจำพวกไม้นะคะเป็นโทนวูดดี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นวูดดี้ที่เราไม่ชอบนะคะปกติเราจะค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกจริตกับเฮดกับวูดที่เป็นวูดหนักๆนะคะก็โอเคใช้ได้นะคะกลิ่นสดชื่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องลองใช้ไปอีกเรื่อยๆแต่ถามว่ากลิ่นดีไหมกลิ่นดีนะคะเป็นกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็ใช้ง่ายใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนแล้วก็คือความพิเศษของเขาอย่างที่บอกคือแต่ละโน้ตเนี่ยมีความแบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะถ้าใครน้ำหอมที่ชอบน้ำหอมที่มีความแบบหลากหลายมีความมีมิตินะคะกลิ่นนี้ก็แนะนำเลยนะคะและเดี๋ยวจะมาทำคลิปน้ำหอมของเจนนิเฟอร์โลเปสนะคะที่เป็นไลน์Glow ให้ได้ชมอีกนะคะไงก็รอติดตามกันด้วยละกันนะคะมาถึงตัวต่อไปนะคะหลายๆคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับแพ็กเกจของเขาที่มีรูปตาอยู่ตรงนี้นะคะเอาจริงๆอ่ะแพ็กเกจมีความอีหยังวะอยู่นะคะก็ตัวนี้ก็เป็นน้ำหอมจาก Calvin Klein นะคะ CK Woman EDP ซึ่งจริงๆเขาก็จะมีตัว EDT ด้วยแต่ยังไม่ได้ลองนะคะตัวนี้ได้มานะคะเนื่องจากตัดสินใจซื้อมาเนื่องจากว่าได้ยินรีวิวมาว่าเขาคล้ายกับตัว D&G Light Blue นะคะซึ่งพอได้ลองจริงๆเนี่ยมันก็มีความคล้ายไหมก็แอบจะมีนิดนึงนะคะแอบนะคะเนื่องจากว่าช่วงเปิดของเขาอาจจะมีความแบบเป็นซิตรัสนะคะซึ่งก็ทำให้นึกถึงแวบหนึ่งนะคะแต่พอได้ลองใช้จริงๆนะพอเข้าสู่ช่วงของ middle note แล้วก็ base note เนี่ยมันก็จะมีความเป็น white floral แล้วก็ความ wood ที่หนักไปนิดนึงนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นที่เป็นโทน wood สักเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ปลื้มมากสักเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบแบบว่าซิตรัสวูด2โน้ตนี้ที่เบลนด์มาด้วยกันนะคะบอกเลยว่าจะต้องชื่นชอบแน่นอนนะคะซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ย projection ของเขาเนี่ยอลังการงานสร้างมากเลยนะคะติดทนติดผิวนะคะแล้วก็มีความกระจายตัวได้ดีมากๆยังก็ลองดูละกันสำหรับ CK Woman EDP นะคะมาถึงตัวต่อไปกันบ้างนะคะดูแพ็กเกจซะก่อนนะคะสีชมพูเชียนะคะซึ่งจะต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีการใช้งานที่ค่อนข้างยากนิดนึงคือมันจะต้องกดลงไปแบบแรงๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันออกแบบกระจายตัวนะไม่ใช่นั้นมันจะกระฉอกออกมานะคะส่วนกลิ่นของเขานะคะคือตัวนี้มีคนรีวิวว่ากลิ่นของเขาว่ามีความแบบว่าตุ๊กตาบาร์บี้ซึ่งเราก็คิวเรียสมากเลยว่ากลิ่นของตุ๊กตาบาร์บี้มันจะประมาณไหนนะคะซึ่งพอได้ลองก็ต้องบอกเลยว่ากลิ่นของเขาค่อนข้างจะมีความหวานหวานนะคะมันจะมีความหวานมีความสังเคราะห์นะคะซินเทติกนิดๆ นะคะไม่นิดหรอกเยอะเลยล่ะนะคะแต่ว่าถามว่าหอมไหมมันก็หอมนะมันจะหอมแบบหวานๆแบบว่ามีความแบบเป็นลูกอมเป็นแบบเป็นยางลบแบบสังเคราะห์นิดๆ นะคะกลิ่นของเขาค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ชอบกลิ่นแนวแบบว่าซินเทติกนะคะมีความสังเคราะห์มีความบับเบิ้ลกัมมีความบาร์บี้นะคะเป็นกลิ่นที่พูดถึงสีชมพูได้ดีที่สุดนะคะเป็นสีชมพูที่ตะโกนว่าชมพูแบบนี้เลยนะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็เหมาะกับใครอาจจะเหมาะกับแบบวัยเด็กๆนิดนึงนะคะคนที่ชอบกลิ่นที่เป็นกลิ่นเด็กๆนะคะเป็นกลิ่นที่มีความแบบว่าสังเคราะห์นิดนึงนะคะก็จะชื่นชอบนะคะส่วนตัวก็ถือว่าโอเคแต่ว่าอาจจะหวานไปนิดนึงนะคะถ้าลดความหวานลงไปก็อาจจะแบบดีขึ้นนะคะก็ยังไงลองไปหาลองกันดูสำหรับตัวนี้ Pop นั่นเองนะคะอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆนะคะในคลิปนี้นั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ D&G Light Blue Love is Love นะคะรักก็คือรักลองก็คือลอง Love is Love ไงถึงโป๊ะนะคะก็นะคะตัวนี้ก็เป็น limited edition นะคะจากไลน์Light Blue นั่นเองนะคะพูดถึงกลิ่นกันบ้างเนาะกลิ่นของเขาก็ทำให้นึกถึงตัว D&G Light Blue นั่นแหละนะคะซึ่งเขาแตกลายออกมาเนี่ยค่อนข้างจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายกับตัว original คือมันยังรู้สึกได้ว่ามันเป็นลายเดียวกันอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีความหวานขึ้นนะคะ
ส่วนตัวรู้สึกชอบตัวออริจินอลมากกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีความหวานแต่ไม่ได้หวานที่เราไม่ชอบนะเป็นหวานที่เราชอบอยู่และที่สำคัญก็คือส่วนตัวมีความติดทนมากกว่าตัวออริจินอลแบบเยอะเลยนะคะตัวนี้ความติดทนทำได้ดีมากๆนะคะซึ่งโน้ตของเขาเนี่ยก็จะมีความเลมอนแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีพวกเรสเบอร์รี่แล้วก็Apple Granny Smith นั่นเองนะคะแต่ว่าเพิ่มความ Raspberry แล้วก็มีโน้ตของไอศกรีม Whipped Cream ด้วยนั่นแหละทำไมมันถึงแบบว่าเออมันหวานขึ้นนะคะก็ชอบเหมือนกันในส่วนของตัวนี้นะคะใครที่ชอบ Light Blue และชอบความหวานก็จะต้องชอบนะคะแต่โดยส่วนตัวชอบ Light Blue Original มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นตัวนั้นน่ะมันหวานน้อยกว่าตัวนี้นะคะแล้วมันมีความแบบว่าตัวนั้นมันคือดูมีความสาวกว่านะคะตัวนี้มันก็จะมีความเด็กขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่ชอบอยู่สำหรับ D&G Light Blue Love is Love นั่นเองนะคะมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะให้ดูแพ็กเกจเออมันต้องอลังการงานสร้างขนาดนี้ไหมล่ะนะคะมีความแบบว่าอวกาศ Spaceship ต่างๆนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เซอร์ไพรส์เราค่อนข้างแบบมากเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะ CF มาเนี่ยเราก็ได้คาดเดานะคะกลิ่นไปต่างๆนานาว่าเออกลิ่นมันจะต้องประมาณไหนเนี่ยนะคะคือเข้าใจว่ากลิ่นมันคงจะใช้แบบใช้ยากคือมันกลิ่นน่าจะเป็นออกแนวแบบว่ายูนิคหรือว่าเป็นกลิ่นที่เข้าถึงยากอะไรประมาณนี้ดูจากความล้ำลึกของขวดสินะคะแต่จะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะที่น้องเขาเนี่ยมีความใช้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ง่ายยังไม่พอคือน้องมีความแบบว่าหวานสดใสแล้วก็มีความแบบว่าอินโนเซนต์คุณหนูมากๆนะคะซึ่งจากขวดแล้วคือแบบแตกต่างกันมากนะคะโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งน้องก็ใช้แบบนี้นะคะต้องคว่ำลงไปแล้วพอจะใช้ก็หงายขึ้นมาแล้วก็สเปรย์นะคะกลิ่นของเขาจะมีความวานิลานะคะแต่ไม่ได้เป็นวานิลาที่ตึบเลยนะคะเป็นวานิลาที่หวานๆใสๆออกแนวคุณหนูนะคะซึ่งโน้ตของเขาก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะมีเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าคาราโซสักอย่างนะคะแล้วก็เบอร์กามอตในช่วงกลางก็จะมีเป็นฟลอรัลที่มีพีโอนี่ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเบสโน้ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นวานิลาแล้วก็มัสนั่นเองนะคะเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายค่ะเป็นกลิ่นที่สวยเป็นกลิ่นของหญิงสาววัยแรกแย้งมีความอินโนเซนต์มีความคุณหนูพูดดีนะคะเป็นวานิลาที่ไม่ได้ตึบเลยนะคะเป็นวานิลาแบบบางเบาใช้ง่ายนะคะหน้าทนุถนอมแบบนี้เลยทีเดียวนะคะกลิ่นดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเน้นไปทางความหวานนะคะไม่ค่อยจะซิตรัสเลยนะคะหลักๆเลยก็คือหวานแหละนะคะหวานวานิลานะคะซึ่งก็จะทำให้นึกถึงพวกน้ำหอมของ Britney Spears นะคะแต่ว่าไม่ได้หวานขนาดนั้นนะคะก็เป็นหวานที่ใช้ง่ายๆแต่มีความแบบว่าขนมนะคะเป็นวานิลาแบบขนมแต่บอกได้เลยว่าไม่ได้ตึบเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบวานิลาหนักๆเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ผ่านไปทั้งหมดนะคะ7ขวดด้วยกันที่เรามาเหอความหอมกันในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาโหวตกลิ่นที่ชอบที่สุดนะคะชอบมากที่สุดนะคะ100เต็ม10ก็จะเป็น2ขวดนี้เลยนะคะขวดนี้ก็ใช้ในวันเบาๆสบายๆนะคะแล้วก็ขวดนี้ก็จะเป็นแบบว่าออกไปข้างนอกแต่งตัวหน่อยสวยๆหน่อยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าใส่เดรสนะคะใส่เดรสสบายๆแล้วก็ออกแนวแบบหวานๆนะคะอันนี้ก็จะอาจเป็นแบบว่าลุคทำงานหน่อยนะคะหรือว่าแต่งตัวที่เป็นทางการขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอีก2ตัวที่ชอบเช่นกันก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบว่าหวานๆละกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ออกแนวซัมเมอร์นะคะแบบว่าไปทะเลหรือว่าวันไหนที่ต้องการความแบบว่าสดชื่นรีเฟรชก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็เป็นเหอความหอมนะคะ EP แรกนะคะเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะใครได้ใช้ตัวไหนไปแล้วบ้างนะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจนะคะหลายๆท่านก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากแชร์ไปให้เพื่อนได้ชมกันนะคะเผื่อว่าจะมีเพื่อนใหม่ที่เขาชื่นชอบน้ำหอมกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับน้ำหอมนะคะยังไงก็อย่าลืมที่จะให้เวลากับเขาเนาะอย่างบางกลิ่นที่เราเปิดใช้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ชอบ
าจจะไม่ได้หอมอะไรเงี้ยค่ะพยายามให้เวลากับเขานะคะอีก 2-3 วันหรือว่าอาจจะอีกครึ่งปีอีกปี2ปีเรากลับมาใช้เราอาจจะชื่นชอบขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าแนวของน้ำหอมเนี่ยของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะคะอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยังไงก็ให้เวลากับเขานิดนึงนะคะโดยเฉพาะน้ำหอมใหม่ที่เราเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยนะคะบางทีกลิ่นเขาอาจจะจางกว่าผิดปกตินะคะจางกว่าปกติหรือว่ากลิ่นอาจจะฉุนกว่าปกตินะคะยังไงก็แนะนำว่าถ้าได้น้ำหอมมาครั้งแรกนะคะพยายามฉีดทิ้งออกไปเลย 1-3 สเปรย์นะคะเพราะมันจะมีแอลกอฮอล์ค้างอยู่ที่หลอดสเปรย์เนาะฉีดทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ประมาณ 2-3 วันกลับมาใช้ใหม่กลิ่นมันก็จะเริ่มเซตตัวแล้วก็มีความหอมที่เป็นกลิ่นจริงๆของเขานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เคยบอกไปแล้วว่าน้ำหอมเนี่ยนะคะยิ่งใช้นานขึ้นเนี่ยนะคะยิ่งใช้ยิ่งให้เวลาของเขานานขึ้นเนี่ยกลิ่นเขาก็จะยิ่งแน่นขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างบางแบรนด์เนี่ยที่มันขาดตลาดไปนานๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่มีเวลาแบบหมักเยอะอ่ะคือต้องรีบขายแล้วมานี่เพราะมันขาดตลาดแล้วขายดีอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นมันก็อาจจะยังไม่คงที่เนาะก็ให้เวลากับเขาแล้วกลิ่นเขาก็จะค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็ติดทนขึ้นนะคะแนะนำว่าเก็บให้ดีๆแล้วกันอย่าพยายามอย่าเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องแล้วก็ไม่โดนแสงแดดนะคะแค่นี้ก็ได้ความหอมที่เป๊ะปังแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เลยนะคะยังไงถ้าใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆออกมาพูดคุยกันนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกด subscribe กันไว้เลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกันนะคะ have a good day แล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ